ุทินจี้ปมจิรัตน์ สด.43เป็นเรื่องบุคคลไม่เกี่ยวพรรคฝ่ายค้านรัฐบาลให้มีการตรวจสอบนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยค่ะว่าในการหารือกับนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการทหารในวันนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันในกรณีการเกณฑ์ทหารและการออกใบส.ด.43เพราะมีรายละเอียดเยอะส่วนที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงการเกณฑ์ทหารมีการจับใบดำใบแดงนั้นทางกระทรวงกลาโหมมีนโยบายและได้กำชับไปทางสัสดีทุกอำเภอว่าจะต้องไม่ให้มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อถามว่ากรณีของนายจิรัตน์ทองสุวรรณส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคก้าวไกลที่มีประเด็นเรื่องใบส.ด.43การเกณฑ์ทหารจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกรรมธิการการทหารหรือไม่นายสุทินกล่าวค่ะว่าตนอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องของนายจิรัตน์ไม่ใช่เรื่องของพรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและกองทัพก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยซึ่งขณะนี้ค่ะทางกรรมธิการการทหารได้ทำหนังสือถึงผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อขอส่งหนังสือส.ด.43เล่มนั้นมาให้ตรวจสอบทั้งหมดและประสานไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อดูว่าเนื้อหากระดาษตรงกันหรือไม่เป็นลายเซ็นนายทหารพันโทพันเอกจริงหรือไม่ชื่ออะไรเมื่อถามว่านายจิรัตน์ต้องทราบให้ได้ว่าเอาใบส.ด.43มาจากใครเพราะถ้าได้รับทราบภายหลังก็เสี่ยงที่จะถูกปลอมแปลงนายวิโรจน์ค่ะกล่าวว่าขั้นตอนการได้ใบส.ด.43ที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าถามลูกชาวบ้านจะรู้ได้อย่างไรขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรแล้วต้องย้อนกลับไปที่นายจิรัตน์ในวันนั้นซึ่งคนที่โดนเหมือนนายจิรัตน์คงไม่ได้มีแค่นายจิรัตน์เพียงแค่คนเดียวก็ต้องรื้อทั้งหมดบิ๊กเต่าเผยสัปดาห์หน้าจับเพิ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งตบทรัพย์วันนี้พลตำรวจตีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวและการสอบปากคำนายเอกหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะเกี่ยวคดีการตบทรัพย์ที่ถูกจับกุมได้เมื่อวานที่ผ่านมาบิ๊กเต่าเปิดเผยว่านายเอกให้การนอกรอบเป็นประโยชน์แต่ในรอบนั้นให้การปฏิเสธโดยตลอดซึ่งพฤติการของนายเอกค่ะสอดคล้องกับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับผลประโยชน์และมีหลักฐานพอสมควรซึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการออกหมายจับเพิ่มประมาณ3คนอีกทางลักษณะพฤติการของนายเอกค่ะนอกจากจะติดต่อกับแก๊งสีสุวรรณแล้วยังสามารถไปติดต่อได้อีกหลายกลุ่มและข้อมูลที่ได้มาในทั้งระดับวิระดับล่างและนายเอกเป็นบุคคลที่เขียนโครงการต่างๆในกระทรวงดังกล่าวกรรมธิการติดตามงบประมาณเชิญกรมข้าวกรมฝนหลวงเข้าชี้แจงปมร้อน15กุมภาพันธ์นี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณพร้อมด้วยนายธัญธรธนินวัฒนาธรผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการและนางสาวรักชนกศรีนอกโฆษกคณะกรรมการร่วมแถลงข่าวคณะกรรมการจะบรรจุระเบียบวาระพิจารณาการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในวันที่8กุมภาพันธ์นี้โดยมีการทำหนังสือเชิญกสทช.เข้ามาชี้แจงในประเด็นกองทุน USO โดยนายธัญธรคาระบุว่ากสทช.ได้รับงบประมาณมาจำนวนมากต่อปีแต่ถูกตั้งคำถามในสภามาเสมอว่าการอภิปรายรายงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะกองทุน USO ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีต่อองค์กรแต่อยากทราบค่ะว่าการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ด้านนางสาวรักชนกค่ะกล่าวถึงกองทุนกทปส.มีการตั้งข้อสังเกตถึงกองทุนในการรับเงินสนับสนุนจากกสทช.ที่มีการใช้กระเป๋าเงินของกองทัพหรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเบิกใช้โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนเช่นโครงการพัฒนารถปฏิบัติการการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมที่มีการตั้งงบประมาณถึง43ล้านบาทโครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อความมั่นคงของทหารที่มีการของบ18ล้านบาทและโครงการวัฒนธรรมกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของกระทรวงกลาโหมใช้งบ20ล้านบาทจะเห็นได้ว่าทั้ง3โครงการนี้ค่ะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับกสทช.อย่างไรก็ตามนายณัฐพงษ์ยืนยันค่ะว่ามีคนให้ข้อมูลทางหลังบ้านโดยเฉพาะการอนุมัติโครงการต่างๆอาจไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นที่มาของการยื่นเรื่องเข้ากรรมธิการชุดนี้ส่วนระเบียบวาระการพิจารณาการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าวและกรมฝนหลวงการบินเกษตรก็ได้ทำหนังสือเข้ามาชี้แจงในวันที่15กุมภาพันธ์นี้เช่นกันกระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าช่วงตรุษจีนยังทรงตัวส่วนการปรับราคานมอยู่ระหว่างการยื่นขอ8ยี่ห้อนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวโดยในช่วงเทศกาลตรุษจีนสัปดาห์หน้า
หากจะมีการปรับขึ้นก็คาดว่าจะปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้ได้ร่วมมือกับตลาดสดเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายช่วงเทศกาลตรุษจีนรวมสินค้าไหว้มาจำหน่ายในราคายุติธรรมซึ่งจะเปิดกิจกรรมในวันที่6กุมภาพันธ์นี้สำหรับราคาหมูหน้าฟาร์มค่ะปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยอยู่ที่กิโลกรัมละ68.40 บาทและราคาหมูเนื้อแดงทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ133 บาทส่วนเนื้อไก่ค่ะปรับขึ้นลงแต่ละส่วนไม่เท่ากันขณะที่ไข่ไก่ราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มฟองละ3.40 บาททำให้ไข่ไก่เบอร์3อยู่ที่ฟองละ3.93 บาทลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่ฟองละ4.04 บาทส่วนราคาผักค่ะขยับขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะคะน้าเฉลี่ยที่กิโลกรัมละ37 บาทจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ36 บาทแต่ผักชนิดอื่นค่ะทั้งกะหล่ำปลีผักชีและพริกราคาปรับลดลงส่วนราคาสินค้าเกษตรสำคัญค่ะโดยเฉพาะข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ14,850 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ14,600 บาทข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ14,450 บาทข้าวเจ้าตันละ 12,900 บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ 13,300 บาทสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปค่ะจากการติดตามตรวจสอบส่วนใหญ่ยังคงทรงตัวและห้างต่างๆก็ได้จัดทำโปรโมชั่นลดราคาอย่างต่อเนื่องส่วนความคืบหน้าการปรับขึ้นราคานมกล่องหลังจากที่มีผู้ผลิต 1-2 รายขอยื่นปรับราคามายังกรมการค้าภายในก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโดยยังไม่มีการอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาแม้แต่รายเดียวค่ะและล่าสุดมีผู้ผลิตขอยื่นปรับราคานมกล่องเข้ามาเพิ่มเติมรวมทั้งหมดเป็น8ราย8ยี่ห้อที่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News